คุณเทพไทยเนี่ยพูดถึง4เงื่อนไขที่ประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐนะครับหลังจากที่ไปโหวตให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมีหลายเงื่อนไขด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแก้ไขรัฐธรรมนูญรับนโยบายการประกันรายได้สินค้าเกษตรการบริหารราชการแผ่นดินชุดนี้ต้องไม่มีการทุจริตแต่มีข้อหนึ่งฮะอาจารย์หญิงอาจารย์พิษว่าที่ไม่เปิดเผยต่อประชาชนมาก่อนนั่นคือข้อ4ว่าเขาบอกว่าก็คือโควต้ารัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งยื่นข้อเสนอว่าถ้าพรรคแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรให้มีคุณภาพแล้วก็ให้ได้ราคาประกันรายได้การเกษตรก็คือปาล์มนั่นเองนะคะก็คือเป็นเงื่อนไขที่ยื่นในข้อที่4ไปในการร่วมกับพรรคพลังประชารัฐนี่อันนี้ไม่ได้เปิดเผยนะถ้ามันไม่บอกใครๆเขาก็รู้ไหมก็ใช่เรื่องว่าพูดง่ายๆจะขอไปคุมเกษตรจับเขาไปคุมอะไรนะขอไปคุมอะไรอีกตัวนะกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าเห็นว่าเป็นกระทรวงที่เกี่ยวกับการขายการนำสินค้าที่ผลิตถ้ามาเปิดอย่างเงี้ยผมมองอีกมุมนะผมชอบอาจารย์หญิงมองคมดิทีนี้ประเด็นคือได้เลยนะครับคุณไปคุมปาล์มกับยางพาราเลยให้รัฐมนตรีช่วยไงนี่ไงให้คุมแค่นี้ใช่ไหมไม่ถอยแล้วไม่มีกระแสว่าพาณิชย์เนี่ยอ๋อคุณพาณิชย์เหรอให้ไปดูแค่กรมการค้าภายในก็พอไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ได้รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการเนี่ยดูทั้งหมดแต่ว่ารัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เนี่ยจะดูกรมการค้าภายในก็เนี่ยก็ไปตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยโดยเฉพาะปาล์มกับยางพาราแล้วกันแล้วทีนี้ทำอย่างนี้เนี่ยไม่ถามคนอื่นกันบ้างเหรอฮะอยู่ดีก็มาบี้แค่ปาล์ม4บาทยางพารา60เนี่ยเราลองเปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรคปาล์มยางพาราเลยฮะนี่พืชเกษตรมันมีตั้งกี่ตัวนี่คุณจะเอาแต่ฐานเสียงคุณอย่างเดียวเลยฮะก็เขาบอกนี่เป็นคนไม่สนใจเลยเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ประชาธิปัตย์ถึงต้องตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐเพราะว่าจะเข้าไปแก้ไขให้ฐานแก้นี่ฮะฐานเสียงของประชาธิปัตย์มาจากพี่น้องที่ปลูกปาล์มกับยางพาราประเด็นคือสมมติคุณไปทำอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ผิดเลยฮะอยู่ดีเนี่ยคุณไปสนับสนุนแบบนี้คุณก็เคยไปว่าเขามาก่อนนะไม่ได้คิดลืมส่วนใหญ่ประชาธิปัตย์ความจำสั้นนะคะเพราะว่าเราจะเห็นหลายเรื่องที่ความจำสั้นจำขนาดหัวหน้าพรรคพูดอะไรยังไม่ได้เลยเป็นหัวใหญ่และเรื่องนี้คุณเทพไทยบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าพลังประชารัฐจะดึงทั้ง2กระทรวงหลักกลับไปเนี่ยคุณเทพไทยบอกว่ามันเป็นการผิดสัญญาผิดเงื่อนไขที่เคยมีให้กับประชาธิปัตย์นะฮะเพราะฉะนั้นคิดมีอะไรต่อรองเขาเนี่ยแต่อันนี้ประโยคนี้พูดได้แบบว่าเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐจะคิดว่ามัดมือชกคิดว่าได้นายกไปแล้วไม่แคร์พรรคร่วมรัฐบาลส่วนตัวอยากจะบอกว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะจำทำไมครับจะติดต่อคนจะเทพลงถนนแล้วครับนี่แล้วบอกว่าและเราเชื่อว่าถ้าคุณผิดสัญญาตั้งแต่ต้นมันจะไม่มีหลักประกันว่าคุณจะไม่ผิดสัญญาอีกต่อไปเอาละสิเอาถอได้ตำแหน่งใต้ประธานรัฐสภาไปแล้วก็หล่อแล้วเอาอะไรอีก แค่เป็นรัฐมนตรีช่วยก็คงพอมั้งเนี่ยผมว่านั่นไม่รู้คือกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงนี้เขามีไว้แก้ปาล์มกับยางพาราเหรอฮะเขามั่นใจแต่ว่าอารมณ์สองพรรคนี่เหมือนกันเลยนะอาจารย์แต่30ปีของพรรคประชาธิปัตย์กับการดูแลราคายางของพี่น้องชาวใต้ไม่เคยเกิดขึ้นนะหญิงก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงมั่นใจว่าการเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้จะแก้ไขปัญหาราคายางพาราได้สงสัยได้ยาดีไม่เพราะว่าประเด็นคืออย่างนี้อาจารย์ราคายางพารามันเป็นไปตามตลาดโลกนะมันไม่ได้เป็นกลไกในประเทศที่คุณจะทำอะไรอย่างนี้ได้หมดเขาก็เข้าไปบอกคนคือผมเชื่อว่าพี่น้องที่เลือกเขามาเนี่ยฟังแค่นั้นก็ชื่นใจแล้วว่าเป็นไปตามตลาดโลกก็ยอมเข้าไปใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนอื่นไปบอกนะไม่ได้เพราะว่าพูดสำเนียงไม่เหมือนกันแต่นั่นคือคุณเทพไทยบอกว่าระวังนะเนี่ยคุณผิดสัญญาเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนใจแต่ว่ายังมีคนที่มั่นใจในสัญญารักที่เขาให้เอาไว้ก็คือคุณนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับบอกว่าเห็นมีข่าวว่าจะมีการล้มดีลที่เจรจาโควต้ากระทรวงเกษตรบอกว่าโอ้ยยังเหมือนเดิมยังมั่นใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงเอาไว้ตั้งแต่วันเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคุณนิพนธ์ยังคงมั่นใจอีกนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยจะมีการเดินโรดแมปตามที่วางเอาไว้ไม่มีการเจรจาเพิ่มเติมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ผมฟังแล้วผมรู้สึกเขาเรียกว่ามันอะไรมันมีคำว่าโรดแมปยังมาหลอกหลอนอีกอะ เรียกว่าเรื่องโรดแมปมันจบไปแล้วอะมีโรดแมปใหม่ระหว่างประชาธิปัตย์กับรัฐบาลซึ่งในฐานะประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยนะฮะตาไม่จะไม่แทบจะไม่เหลือดำๆอะไรอยู่ในตาแล้วเนี่ย5ปีของโรดแมปเนี่ยมันเลื่อนมากี่ทีฉะนั้นถ้าคุณไปใช้คำว่าโรดแมปกับคนมีอำนาจเนี่ยเขาจะเลื่อนไปเรื่อยๆฮะเหมือน Google วันรถติดอะฮะไม่ไม่ว่าจะถึงแล้วไม่ถึงไม่แต่คุณนิพนธ์ก็ยังมั่นใจนะครับว่าเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างมันดีลกันไว้แล้วไม่มีการต่อสายตรงจาก
พลเอกประยุทธ์มาพูดคุยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงอีกเหมือนกับนี่บางทีมันมีข่าวอย่างไรอาจารย์ดีบอกว่าเนี่ยเราก็รู้ว่าสามีที่เราจะแต่งงานคนด้วยเนี่ยมีเมียน้อยนะแอบซ่อนกิ๊กเอาไว้อยู่แต่ว่าฉันเชื่อมันฉันรักมากคนนี้ฉันไม่สนใจฉันไม่ไปมองเลยทั้งสิ้นน่ะเหรอแต่ ก็ดีค่ะก็เชื่อมันอย่างก็ดีนะคะแต่เขาก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เตรียมทางออกไว้แล้วนะคะบอกว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกไม่มีทางเกิดขึ้นเหตุการณ์อย่างนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเขาก็เชื่อมั่นแสดงว่าความเชื่อมั่นเนี้ยหญิงคิดว่ามันเป็นทรายที่ส่งตรงมาอาจจะมีสัญญาณครั้งที่หนึ่งแล้วตอนนี้ที่เขาบอกว่ามันเป็นปัญหาของพรรคพลังประชารัฐซึ่งหมายความว่าเขาพูดมันเป็นปัญหาของพรรคพลังประชารัฐที่อยากให้มีการเกี่ยเก้าอี้กันใหม่แต่ไม่ใช่ระดับท็อป อย่างที่อาจารย์พิษบอกกันงั้นก็ให้คนเนี้ยสูงสุดนายกรัฐมนตรีคนที่30ออกมายืนยันเลยดีกว่าจะเคลียร์ที่สุดเรื่องนี้ใช่ผมถึงบอกว่ามันสุดแล้วไม่แต่ว่าประชาธิปัตย์บางส่วนอย่างเช่นคุณนราภัทรแก้วทองรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลภาคเหนือก็บอกว่าดีลมันไม่ล้มหรอกเพราะว่าถ้าดีลล้มเนี่ยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะเกิดความเสียหายและเสียผู้ใหญ่โอ้ยเขาไม่แคร์หรอกครับแล้วก็ไม่มีอะไรจะเสียไปกว่านี้แล้วไม่เสียไปกว่านี้แล้วผมก็งงว่าเขาจะไปเชื่อสัญญาของคนอื่นเขาได้ยังไงในเมื่อตัวเขาเองก็ยังไม่เคยมีสัญญากับใครขนาดสัญญากับประชาชนยังไม่ยังจะบัดสัตว์แล้วคุณจะไปเชื่อคนอื่นได้ยังไงหรือว่ากรรมมันติดจรวดก็ไม่รู้ไงกรรมติดยูทูบฮะจริงโอเคแล้วยิ่งพอเราพูดว่าเขามีพรรคของเขาเอง250คนเนี่ยเลือกกี่ครั้งเขาก็กลับมาได้บางทีอำนาจของพรรคร่วมรัฐบาลในการต่อรองก็หญิงก็ว่ามันก็ถึงเวลาด้วยบุคลิกของนายกรัฐมนตรีที่30หญิงว่าเขาก็ถ้าเขาคิดตัดสินใจอะไรเขาก็ไม่ได้ยอมให้เกมกันใช่ไหมครับนายจะยอมให้คนมาต่อรองอำนาจได้เหรอครับนายอย่างเงี้ยผมกลับรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเราไปโฟกัสที่ตัว2พรรคนี้เนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าสมมติทุกคนยังช่วยกันขย่มและเล่นข่าวแบบนี้ไปเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยได้คะแนนนะตอนนี้เหมือนได้คะแนนผมไปแล้วนะผมอยากดูไงทีนี้เขาจะกระจายตัวไงกระจายตัวอยู่เหนือปัญหาประยุทธ์กลายมาเป็นคนที่บอกว่าเป็นท้าปฏิวัติราชมาเคลียร์ทุกอย่างใช่แล้วคุณประยุทธ์ออกมาบอกว่าเนี่ยถูกกดดันจากนักการเมืองเนี่ยและวาทกรรมเก่าที่คุณประยุทธ์ใช้ตลอดว่านักการเมืองเนี่ยทำตัวแบบนี้ตลอดเนี่ยผมคิดว่าประชาชนซึ่งไม่เลือกสองพรรคนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าถูกแล้วที่เลือกคุณประยุทธ์ใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันเลยทำให้งวดหน้าถ้ามีการเลือกตั้งใหม่พลังประชารัฐจะได้เสียงจากทั้งภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ไปอีกนะใช่ดังนั้นตอนนี้ถามว่าคุณประยุทธ์ต้องการอะไรจากพรรคเหล่านี้ผมคิดว่ากว่าจะต้องการอีกทีก็ตุลาใช่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการโหวตเรื่องนโยบายขอโทษเรื่องงบประมาณงบประมาณแผ่นดินก็ตั้งไปก่อนใช่ไหมแหละอาจจะตั้งไปก่อนก็ได้แล้วหลังจากตุลาก็ปลดออกหมดนะครับเพราะว่าเข้าใจว่ากรอบกฎหมายในเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยยังไม่รีบยังไม่ใช่อยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมก็ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวใกล้ๆตอนนั้นก็ค่อยว่ากันใหม่รัฐธรรมนูญก็กำหนดให้การอภิปรายมีได้แค่ปีละครั้งสมัยประชุมของสมัยประชุมก็ยังอีกนานฉะนั้นต่อให้เข้าไปเป็นรับรองปาล์มกับยางอาจจะยังไม่ขึ้นนะอาจจะออกจากตำแหน่งก่อนแต่ผมคิดว่าพูดแบบเมื่อกี้เนี่ยมันเปิดช่องให้เป็นรัฐมนตรีช่วยที่เฉพาะเรื่องนี้ได้แล้วผมรู้สึกว่าไม่ได้เป็นอะไรซึ่งหวือหวาขนาดนั้น